อนนี้นะเอกับทากาอยู่ที่สถานีเกียวโตนะคะกำลังจะไปรับน้องลักกี้นะทุกคนเดินทางจากสถานีเกียวโตนะคะไปที่จังหวัดชิกะนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเนาะเอจังอาทิตย์หน้ามารับบีโก้เอจังมาที่นี่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ที่นี่ถ้าใครมาจากสถานีคังไซก็คือนั่งอะไรนะฮารุกะมาก็สะดวกมากถึงที่นี่เลยนะคะถ้าใครอยากไปคานาซาวะนะคะจากสถานีเกียวโตด้านหน้าเลยก็ขึ้นได้นะคะซันเดอร์เบิร์ดชื่อรถไฟซันดาบาดซันเดอร์เบิร์ดเนี่ยซีน้ำกุ้งเราไม่ได้นั่งรถไฟด้วยกันนานแล้วจังนานมากจริงชินคังเซนข้างบนค่ะชินคังเซนน่ารักไปน่ารักเกียวโตทรีจะไปน่ารักอ๋อหมายถึงดีไซน์มันสวยเฉยๆใช่เกียวใช่ไหมเออน่ารักโอ้ยดีมากจังไปอูจิกันนะอูจิไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่ใช่แล้วก็ข้างบนชินคังเซนนะเรารถไฟธรรมดาถ้ากันนะกงเลียงนัตโตจังมาก่อนนะชอบเที่ยวนั่งรถไฟกับเปจังกับมีคุยไปได้ที่โดยรถไฟไปจังหวัดฮิโรชิมาหรือว่าใน北海道ก็เนาะซัปโปโรกับฮาโกดาเตะนั่งรถไฟด้วยสนุกมากเลยนั่งรถไฟวิวมันสวยอะค่ะแบบจริงไม่ต้องกลับไปขนมปังขนมปังเจลีกาเฟ่เมย์เมย์อันนี้ได้กินไหมน่าอร่อยไหมเรียกว่าอะไรอ่ะโตร์ติอาคนละสองชิ้นใหญ่มากชิ้นโอ้ทีนี้กินได้โอ้ยอร่อยรู้ป่ะทำไมถึงมาอืมด้วยครับอร่อยมากครับครับกินผักคุณแม่ผม10โมงแล้วค่ะตอนนี้1ชั่วโมงขับไปต่อแท็กซี่ค่ะดีจังมีคันหนึ่งแล้วแท็กซี่ญี่ปุ่นไม่ต้องเปิดประตูนะทุกคนประตูมันเปิดเองเห็นแล้วเห็นแล้วประตูเปิดเองアリバの南米店までそうなんです取りに来てくれということでえはい通常運んでくれるんだけどなどこのあれでもでも乗って帰ります乗って帰るの乗って帰りますถึงแล้วประมาณ2นาทีใช่ถึงแล้วรู้ทางก็เลยนี่น้องน้องอยู่นู่นน้องอยู่นู่นน้องอะไรต่อใจมาพันเยนพันเยนเขาให้ดูนะคะว่าเออรถเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้เอได้มาเลข8003แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายสีดำนะโอเคไหมอ
ฝนตกเปียกありがとうございます。その後左方向。ตอนนี้อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วค่ะ。โอเค。เย่。เป็นไงบ้างทักะขับมาได้สักพักนึงแล้วเป็นไงบ้างคะ？ขับง่ายสนุก。หรอ？เตี้ยนะ。เตี้ยกว่าครอสบี้เตี้ยกว่ารถเราอืมแต่ขับง่ายนะเพราะอะไรจอดเมื่อกี้จอดซูเปอร์มาร์เก็ตก็ง่ายง่ายเนาะที่จอดรถใช่ครอสบี้ใหญ่กว้างกว้างดีครับงั้นสำหรับส่งอาหารในเกียวโตก็คือแบบสบายมากเลยครับดีครับดีครับไม่หน่วยแล้วช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วด้วยโอ้ตายยุจังซานยูซานยูลูกกาซานยูและเอก็ดันเบาะมาแบบยืดได้สุดเลยค่ะขาแบบยาวๆเอจังต้นถือของอาหารนะใส่ในกระเป๋าวางข้างหลังเหอะถนนเล็กๆอย่างนี้ก็คือแบบสบายเลยเนาะตอนนี้โอ้ยสนุกแบบแล้วก็สีบลูมินใช่บลูมินเข้ากับเจ้าชิกะเอ๊ะจ๋ารู้ไหมส่งอาหารนี้ทุกๆจังหวัดทำได้นะก็คือเราไปดูมังฟูจิหรือว่าฮิโรชิมาใช่ไหมลมพื้นรับสั่งก่อนได้แต่ต้องเอาคันนี้ไปจ้ะถ้าอยากทำงานจริงด้วยดูทีวีชัดกว่ารถคันนู้นอีกอ่ะค่ะมันเจ๋งเลยดีแน่จะรถเคเล็กก็ถักอ่ะตรงนี้คือแบบติดกันเลยเนาะเจ๋งแน่อันนี้น่ารักนะมีที่เก็บนี่ด้วยข้างในสีสวยคุยดูแบบนี้กว้างอยู่นะทักกันเนาะโอ้โหเต้ยสวยอ่ะกว้างดีมากสามคนเอว่าโอเคสี่อาจจะรู้สึกเล็กไปหน่อยแต่แบบสามคนโอเคนะรถเคกับห้าก่อนนั่งไม่ได้นะห้าไม่ได้เออกฎหมายญี่ปุ่นก็คือถ้าเป็นรถเคเนี่ยสี่ก็คือสี่ค่ะถ้าเห็นห้าปุ๊บโดนจับเลยนะแต่เอว่าสามกำลังดีแบบกระเป๋าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากับคุยเห็นจังรับปังนารถนี้เปลี่ยนเป็นนอนในรถแต่ว่าเขาเป็นคนเดียวมีที่นั่งแค่นี้แล้วก็เป็นที่นั่งคนเดียวโอเคนะคนเดียวเที่ยวไปแล้วก็เป็นรถนอนเนาะโซโซฝนตกด้วยอ่ะกลับมาถึงในเมืองเกียวโตแล้วใช่เย่ฝนหยุดแล้วเนี่ยเลยเดี๋ยวเราจะทำงานส่งอาหารกันในเมืองเกียวโตนะทุกคนคือถนนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายคลิปมาให้ดูตลอดเลยนะกุมบอกไหมกุมบอกไหมถนนนี้นะเป็นชื่อถนนว่าโกโจนะคะก็เป็นถนนที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโตแล้วนะคะด้วยความที่จะมี4เลนเรียกว่าแบบใหญ่มากๆเลยทั้ง2ฝั่งก็คือ8เลนนะใหญ่ที่สุดในเกียวโตแล้วค่ะกว้างมากเอจังเอจังให้เซนใหญ่โกโจสตรีทกับเซนใหญ่ฮอริคาสตรีทแบบผสมแยก222ไฟเดนที่นี่สะพานลอยเกาเอจังโกโจโดริกับฮอริคาวะโดริคู่กันนะคะทุกคนここやねใหญ่ที่สุดใหญ่มากก็คือจะเป็นถนนใหญ่ที่สุดละแต่โอซาก้าทุกทีเกียวโตไม่ค่อยมีถนนแบบแยกใหญ่その後次で右方向ตอนนี้ก็อยู่ที่ไซอินนะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราจะส่งอาหารกันบ่อยมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเอกับทากะนะคะใช่มีนะคะก็มีเนี่ยแถวๆนี้มันก็จะมีร้านเยอะมากรถจริงๆคือจอดรับของคือจอดชั่วคราวเปิดไฟกระพริบไว้อะไรเงี้ยค่ะตำรวจไม่ว่านะคะเช่นดูปะจอดใช่เนี่ยอย่างเช่นคันนี้คือเปิดไฟกระพริบป้ายสีดำส่งของอันนี้คือไม่เป็นไรนะคะก็คือสั้นๆระยะเวลาสั้นๆได้เนี่ยเปิดไฟกระพริบอะไรเงี้ยที่นี่ก็คือโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะจอดรับอาหารได้นะแต่ถ้าเข้าไปห้างนะ
ที่จอดรถใช่แต่มันจะอาจจะมีบางอย่างที่แบบยากหน่อยเช่นเวลาเราเข้าไปรับอาหารในห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบเข้าที่จอดรถมันจะเสียเวลาตรงนั้นนิดนึงอะไรอย่างงี้นะหรือว่าตอนนี้ถ้าวันนี้เราส่งอาหารได้แล้วตอนนี้เห็นป่ะฝนลงเม็ดเนี่ยค่ะมันก็จะสะดวกไม่เปียกมันก็จะทำงานได้มากขึ้นนะคะใช่โซนนี้จะเป็นโซนที่เราจะเห็นในคลิปอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราเย้ตอนนี้นะคะเอพาทุกคนแวะมาดูที่อาราเชียมานะคะเดี๋ยวเอจะขับรถวนรอบสะพานโทเคสเคียวรอบหนึ่งนะอยากจะบอกว่าตอนนี้ที่อาราเชียมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะต้นไม้เขียวชอุ่มมากๆเลยค่ะเป็นช่วงอารมณ์หน้าฝนหน้าร้อนนะคะต้นไม้ก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้ที่อาราเชียมาก็มีออเดอร์นะมีร้านเบอร์เกอร์มีไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้ก็มีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคนเยอะเยอะนิดหน่อยเพราะว่าฝนจะตกหน่อยมาที่เขียวเลยเขียวไปหมดโอ้ยข้ามมาจ้ะนี่วิวสวยนะเขียวเขียวก็สวยดีนะเนาะรถติดอุ๊ยถ้าใครอยากมาเที่ยวอาราเชียมานะคะก็สามารถที่จะนั่งรถเมย์นะคะเบอร์28จากสถานีเกียวโตมาลงที่นี่อาราเชียมาได้เลยนะก็คือจากสถานีเกียวโตถ้าอยากนั่งบัสก็เบอร์28ได้เลยนะแล้วเราจะกลับบ้านแล้ว yes เย่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะให้นาโตไปรับนาโตลองแบบขึ้นรถว่านาโตจะเป็นยังไงบ้างนาโตก็ไม่เคยขึ้นรถคันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่นาโตได้ขึ้นรถนะเดี๋ยวไปดูกันว่านาโตจะตื่นเต้นกับรถคันนี้ไหมแล้วก็จะเคยชินหรือเปล่านะถ้าแบบไม่คุ้นสุดตรงไปขึ้นรถบื้นไปขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมเอ้าลงเข้าไม่ได้อาจารย์โอเคไหมน่าจะอุ้ยเฮ้ยทากามันขึ้นมาจริงด้วยอะทากะทากามาดูตรงนี้อะทากะเฮ้ยเฮ้ยรถตัวเองชอบไหมรถตัวเองไปก่อนได้ไปก่อนได้ไปไม่ได้ไปนะจังมันนี่คนเลยไม่กลัวจังครับผมไม่กลัวจังไปก่อนหน้าไม่ได้จังนะโตโอ้ยพาไปเที่ยวนะนะจังนะ